สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีชาวโซเชียลแคมป์ด้วยนะก็วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับครีมนะคะไม่ว่าจะเป็นเอสเทล่าครีมนะคะแล้วก็เดย์ครีมในครีมสูตรใหม่ของทางลาเพอร์บองนั่นเองนะคะก็หลายๆวันวันนี้ตอบคำถามเดิมๆเนาะเหมือนกันอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าอัดคลิปดีกว่าแบบเผื่อจะแบบบางคนเนี่ยเขาอาจจะยังแบบไม่อยากที่จะแอดมาถามเราอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากจะรู้ข้อมูลอะไรอย่างนี้นะยังก็เลยมาอัดให้ฟังให้ดูกันอะไรเงี้ยเผื่อจะเป็นการตัดสินใจในการซื้อสินค้าอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะได้ง่ายขึ้นเนาะวันนี้ก็เลยจะมาพูดให้ฟังจากประสบการณ์โดยตรงเลยนะเพราะว่าแยมมาลองใช้เดย์ครีมไนท์ครีมนะคะมาได้สักระยะพักใหญ่ๆเลยแหละแล้วก็สามารถตอบคำถามได้แล้วว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองนะอะไรอย่างนี้เนาะโอเคก็ตอนนี้นะคะเป็นที่รู้กันว่าเดย์ครีมไนท์ครีมสูตรใหม่ของเรานะคะมีขายตั้งแต่กลางเดือนมกราแล้วนะตอนนี้ในตลาดจะเป็นสูตรใหม่ทั้งสิ้นนะคะสูตรเก่าจะไม่มีขายแล้วนะบางคนมาถามหาแต่ว่าสูตรเก่าเราไม่ทำแล้วนะคะเพราะว่ามันยังไม่เสถียรเท่าตัวใหม่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยยันจะมาพูดแล้วก็เอาครีมนะคะมาให้ดูว่าสีเป็นยังไงเนาะเผื่อบางคนเนี่ยยังไม่เคยเห็นแล้วก็แบบบางคนก็ไม่มั่นใจว่าตัวเก่าเป็นสีนี้ทำไมตัวใหม่เป็นสีนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เลยจะมาให้ดูสีทุกคนเหมือนกันนะคะตัวแทนทุกคนก็มีเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นแล้วจะมาพูดให้ฟังว่าเดย์ครีมไนท์ครีมสูตรใหม่ของลาเพอร์บองเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะจะให้ดูไนท์ครีมก่อนเพราะว่าไนท์ครีมเนี่ยเป็นตัวหลักที่ทุกคนจะต้องใช้แล้วก็สามารถรักษาได้หลายๆอย่างนะคะนี่เนื้อครีมเป็นสีขาวเห็นไหมขาวสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีเม็ดไม่มีสิ่งสกปรกใดๆแปลกปลอมแล้วก็ทาง่ายขึ้นซึมซาบง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะไม่อุดตันรูขุมขนรักษาสิวฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็แต้มสิวได้ก่อนนอนและอะไรอีกกระชับรูขุมขนทำให้หน้าขาวใสขึ้นก็คือไนท์ครีมเนี่ยตอบโจทย์ผิวได้หลายอย่างนะคะครอบคลุมเกือบครบทุกอย่างเลยแล้วก็ส่วนผสมนะคะตอนที่จิ๊บเคยพูดไปว่าล็อตแรกที่ปล่อยออกมาก็คือเมื่อตอนกลางเดือนมกราเนี่ยอาจจะมีส่วนผสมของสารตัวนึงยังก็จำชื่อไม่ได้แล้วมันจะมีเปอร์เซ็นต์ 7% ซึ่งมันจะทำให้สิวอุดตันที่อยู่ภายใต้ผิวเราเนี่ยมันผุดออกมาเป็นหัวสิวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่มีอุดตันเยอะอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้สิวขึ้นเยอะนั่นก็คือเหมือนเราอะไปดันมันออกมานั่นเองนะแต่ตอนนี้ไอ้ตัวนั้นน่ะสารตัวนั้นน่ะมันลดเปอร์เซ็นต์ลงแล้วอันนี้คือล็อตใหม่จะไม่ค่อยมีแล้วก็เหลืออยู่แค่ 3% เท่านั้นก็คือบางเบามากนะคะคนที่แบบว่ามีอุดตันอยู่แล้วแบบรอที่จะออกมาเนี่ยมันอาจจะผุดออกมาเป็นหัวสิวแล้วก็สะกิดออกหรือบีบออกไปเนี่ยมันก็จะหายนะถ้าอ่ะตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าผิวหน้าทุกคนน่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะแต่ตัวแยมเองเนี่ยแยมเป็นคนแต่งหน้าทารองพื้นทาแป้งอะไรเงี้ยบ่อยซึ่งมันก็ต้องมีอุดตันใต้ผิวอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยแยมจะเป็นคนกดสิวเป็นระยะก็คือถ้าเกิดแยมรู้สึกว่าลูบแล้วหน้ามันไม่เนียนเรียบเนี่ยแยมก็จะไปเข้าคลินิกเพื่อที่จะไปกดสิวออกทุกคนต้องเข้าใจตรงกันนะคะว่าใต้ผิวของเราเนี่ยมันมีสิ่งสกปรกอุดตันอยู่ทุกคนนะคะเพียงแต่เราไม่เห็นเราอาจจะล้างหน้าสะอาดแล้วล้างหน้าวันละ2ครั้งรู้สึกว่าสะอาดแล้วใช้ครีมซิ่งล้างเครื่องสำอางแล้วก็ตามแต่เนี่ยแต่เราอ่ะไม่สามารถที่จะผลัดเซลล์ผิวเองได้ตามอัตโนมัติไม่ใช่ตามธรรมชาตินะคะแต่ก่อนตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเราจะสามารถสร้างชั้นผิวคอลลาเจนได้เองภายในเวลาแค่อาทิตย์เดียวอย่างเงี้ยเราก็สามารถสร้างผิวหนังใหม่ได้แล้วนะคะแต่พอเราอายุ20ขึ้นไปประมาณสัก22 23 24 25อย่างแยมตอนนี้แยม25ก็ไม่สามารถสร้างชั้นผิวหนังคอลลาเจนเองได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีทานอาหารเสริมเพิ่มหรือว่าดูแลรักษาตัวเองมากขึ้นเลี่ยงแดดทากันแดดอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันจะเป็นตัวทำลายคอลลาเจนบนผิวหนังเราก็เลยทำให้เราเนี่ยมีสิ่งสกปรกค้างอยู่ใต้ผิวหนังเป็นจำนวนมากแล้วเราก็ไม่รู้นะคะพอเราใช้ครีมไนท์ครีมเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไปช่วยดันออกมาเพื่อที่หน้าเราจะได้ดูแบบขาวกระจ่างใสได้ในอนาคตบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใต้ผิวหนังเรามีอุดตันเยอะไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยสูตรครีมมันอ่อนโยนลงแล้วนะคะไอตัวที่ผักออกมาก็ไม่ต้องตกใจนะคะอาจจะดีขึ้นแล้วส่วนสำหรับตัวแยมนะคะแยมลองใช้ทันทีตอนที่ไนท์ครีมสูตรใหม่ออกไม่รู้สึกอะไรกับหนังหน้าเลยก็คืออาจจะรู้สึกว่าเหมือนมันดีเหมือนมันเนียนนะแต่ว่ามันไม่รู้สึกขาวใสกระจ่างเหมือนตัวเดิมต้องยอมรับก่อนว่าตัวเดิมเนี่ยเห็นผลเร็วนะคะภายใน7วันเนี่ยรู้สึกได้แล้วนะคะถ้าใช้เดย์ครีมไนท์ครีมคู่กันแต่ตัวใหม่เนี่ยเห็นผลช้ากว่าเท่าหนึ่งต้องยอมรับเลยว่ามันต่างกันเพราะว่าประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาผิวหน้าเราเนี่ยถ้าใช้ตัวเดิมในระยะยาวจะทำให้เกิดอุดตันได้ง่ายนะคะแต่ตัวใหม่ในระยะยาวผิวหน้าคุณจะขาวใสใน
แบบนานกว่าตัวเดิมอะค่ะตัวเดิมเนี่ยมันทำให้เกิดอุดตันสังเกตอย่างแยมอย่างเงี้ยยังใช้มาได้ประมาณ 2-3 เดือนเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันมีเหมือนอุดตันใต้ผิวต้องไปกดออกแต่ตัวใหม่เนี่ยมันเหมือนไปดันอุดตันออกเพื่อที่ระยะยาวเราจะไม่มีสิวนะคะต้องเข้าใจนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องตกใจคือมันลดเปอร์เซ็นต์ลงแล้วนะคะบางคนอาจจะไม่ขึ้นเลยนะอ่ะแล้วนี้มาให้ดูเดือนเดย์ครีมบ้างเดย์ครีมเนี่ยจากตัวเดิมจะเป็นสีชมพูอ่อนๆหรือส้มอ่อนๆ นะคะแต่ตัวใหม่เป็นสีเหลืองสีเหลืองอ่อนๆและมีกลิ่นหอมอ่อนๆทาง่ายขึ้นซึมซาบง่ายขึ้นประสิทธิภาพเหมือนเดิมซึมซาบเร็วไม่อุดตันรักษาสิวฝ้ากระจุดด่างดำลดรอยดำกระชับรูขุมขนได้เหมือนกันและมีกันแดด SPF 30นะคะมากกว่าตัวเดิมตัวเดิมมีแค่20เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยามชอบเดย์ครีมตัวใหม่มากกว่าเพราะว่ามันไม่อุดตันถึงแม้ว่าตัวเดิมเนี่ยเวลาทาจะรู้สึกว่าเหมือนรองพื้นไปในตัวแล้วทาแป้งได้เลยแต่ยามไม่ชอบตรงที่ว่ามันเกลี่ยยากแล้วทำให้อุดตันแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันทำให้หน้าเราขาวใสและกระชับรูขุมขนได้เหมือนกันยามก็ต้องใช้ควบคู่กันไปแต่ณตอนนี้เนี่ยยามเลิฟเดย์ครีมตัวใหม่มากกว่าเพราะว่ามันบางเบาแล้วก็ไม่อุดตันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดย์ครีมในครีมสูตรใหม่นะคะของลาพบองยามจะบอกไว้เลยว่าในระยะยาวคุณเห็นผลได้ดีแน่นอนเพราะดิฉันพิสูจน์มาแล้วหลังจากที่ยามพอครีมตัวใหม่ออกปุ๊บยามใช้เลยเก็บตัวเก่าไปเลยจ้าแล้วยามก็ใช้ตัวใหม่ใช่ไหมหน้าเฉยๆไม่รู้สึกอะไรยามก็เลยทำยังไงดีเราอยากจะแบบรู้ว่ามันผักสิวจริงหรอเพราะหน้าเราก็ไม่ขึ้นก็เลยพักหน้าไป10วันพักหน้าแบบใช้แต่พาซินต้านะแล้วก็กันแดดอะไรเงี้ยก็ไม่ใช้อะไรพอ10วันวันที่9ตอนกลางคืนยามก็เลยตัดสินใจลองใช้เดย์ครีมไนท์ครีมใหม่ผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่ารู้สึกได้ว่าเหมือนมันมีสิวอุดตันใต้ผิวขึ้นมาเป็นเม็ดๆเวลารูปๆแล้วรู้สึกเฮ้ยมีอะไรอยู่ใต้ผิววะแต่ว่ามองอย่างเงี้ยไม่รู้นะพอจับแล้วแบบเอ้ยเหมือนมีสิวอะไรเงี้ยก็เลยกดเองก็คือบีบๆๆเองอะไรเงี้ยพอวันต่อมาก็เริ่มน้อยลงก็ลองบีบๆเองน้อยลงประมาณ 2-3 วันเข้าสู่อาทิตย์ที่2ก็คือที่ผ่านมาอันนี้อาทิตย์ที่3แล้วนะรู้สึกว่าหนังหน้าดีขึ้นมากนี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้โม้แต่อย่างใดสาบานว่าใช้จริงยามใช้จริงทุกตัวยามถึงพูดกับลูกค้าได้บอกตรงๆและให้ดูหน้าใกล้ๆอันนี้หน้าจริงนะไม่มีคอนซีลเลอร์บนหนังหน้าเลยมีแต่แป้งฝุ่นและกันแดดกับรองพื้นหน้าบางมากคือปกติยามจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ปิดตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยามบอกได้เลยว่าใครที่มีความอดทนสูงก็จะสามารถใช้ลาพบองต่อไปอย่างมีความสุขแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบอะไรที่เร็วๆอ่ะอันนี้ตอบยากนะเพราะฉะนั้นแล้วคลิปต่อไปมาเมาต่อเพราะตอนนี้มัน7 นาทีเกือบ8 นาทีแล้วโอเคป่ะ